าท่านผู้ชมไปพบกับตัวผีสี่บาทกลัวผีไหมผมไม่กลัวไม่กลัวครับก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมได้นำแสดงเรื่องนี้เล่นเป็นคนแบบเป็นผู้กำกับที่อยากจะทำหนังถ้าถามว่าคาแรคเตอร์แตกต่างไหมมันก็คือเขาเล่นหนังผีมาเยอะสมัยก่อนนะเล่นหนังผีมาเยอะแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าเราแล้วคาแรคเตอร์มันจะเปลี่ยนตรงที่เราเป็นผู้กำกับที่ไปเจอผีอย่างนี้ซึ่งเราก็มีความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างกลัวบ้างกลัวบ้างปัดทั่วผมติ๊กนะครับก็เล่นเป็นเพื่อนของหม่ำนะครับมาอยากเป็นดาราแล้วหม่ำก็ทำเกี่ยวกับวิดีโอเราก็เลยมาทำงานร่วมกันมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าพี่อังเคลื่อนเขาเคยทำเมื่อสมัยก่อนฉลุยเราก็เลยบอกมันร่วมงานพี่อังเคลื่อนก็ดีแล้วก็สนุกดีด้วยผมเป็นดาราภาพยนตร์ครับทำการแสดงมาหลายเรื่องก็เป็นร้อยอะจริงเหรอครับครับพี่เล่นหนังเรื่องอะไรบ้างคะก็หลายเรื่องครับ248นะครับอิทธิพลของเมืองครับแล้วก็สตรีเล็กหมายเลข1สตรีใหญ่หมายเลข2ครับเอาใหญ่เลยหลายเรื่องหลายเรื่องกลัวไม่เข้าท่าปอดแหกไม่เข้าเรื่องแป๊วขอไฟหน่อยดิเรื่องนี้รับบทเป็นแป๊วค่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานซึ่งต้องมาเข้าทีมกับพวกพี่หนังร่วมกับเพื่อที่จะไปถ่ายทำตามบ้านผีต่างคาแรคเตอร์ก็จะเป็นจริงๆแล้วมันก็คือตัวเมนเลยนะก็เป็นแนวใสๆต้องๆคือเป็นเหมือนเด็กนักศึกษาคนนึงสวัสดีครับผมสุวรรณเด็กครับในหนังเรื่องนี้นะครับผมได้รับบทเป็นซูเปอร์เน็กซ์นะครับก็คือจะเป็นแนวเป็นนักร้องฮิปฮอปครับผมนี่คือการอะไรของผมนักร้องฮิปมากเลยลึกๆของผมเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยนะฮะเฮียกูเนี่ยจะให้ผมเนี่ยไปเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการผีจริงๆนะครับเฮียเอ้าเป็นรายการใหม่ของบริษัทรายการของเฮียกูเองเน็กไม่ต้องกลัวเรื่องเสียภาพเฮียกูครับผมเนี่ยไม่กลัวเสียภาพพ้นหรอกครับเฮียกูแต่คือเน็กกลัวผีครับฮะโดนสายันหันมายิ้มเหนื่อยยิงเลยโอ้ยโทษทีโอ้สมองน้อยใจมีวาสนาโอ้ยทุกขี้โยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยไอเวรลาเกี่ยงกับบ่าวไม่รู้เลยก็กำขับนี่ก็รู้พอรู้เป็นพี่ยังเคลื่อนเลยเขาอยากจะมาเล่นเพราะว่าในบ้านดีอ่ะแกโทรไปชวนนะแกโทรไปชวนแล้วก็เฮ้ยทำหนังอีกเรื่องนึงบอกเอาเลยพี่ว่าไหมเดี๋ยวกูให้มึงมารับเชิญนะได้พี่ได้ก็สรุปดีครับผมว่าเป็นหนังตลกดีอ่ะถ้าพี่ยังเคลื่อนขอร้องก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับรู้สึกเป็นเกียรติครับกลับมาเที่ยวนี้รับรองมีเฮมีโอ้โหไม่ได้ไปไหนไปไหน
ไอ้ติ๊กอะไรเฮียต้อมมึงครับพี่มึงให้ใครโผล่มาเนี่ยเอ้าก็ผมก็นึกว่าพี่มีมุกงอกงอกหาอะไรเด็กร้องแล้วมึงเห็นไหมมึงได้ยินไหมเนี่ยฟิล์มกูก็ไม่มีแล้วมึงจะให้กูงอกได้ยังไงมึงไปเคลียร์เลยได้พี่ได้ได้ได้แล้วชื่อมึงหัดเปลี่ยนซะมั่งนะต้อมอ่ะชื่อมันเหมือนกูน่าจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับเปล่าครับเมื่อก่อนผมหน้าตาดีหรือครับช่วงนี้หนังผีมันเข้าเยอะหรือครับก็เลยไปทำหน้า CG แบบถาวรมาเลยทำ CG ถาวรครับ